รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2563ผมวิบูลีรัตนกจรครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจรวมจิตใจกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กันและกันในทุกๆวงการที่จะส่งต่อถึงกันและกันรวมถึงวงการเพลงล่าสุดคุณบอยโกศิยพงศ์ได้รวบรวมศิลปินที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยและเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมขับร้องเพลงร่วมกันตั้งแต่พี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณเบนชลาทิศคุณคิววงฟลัวคุณป๊อตโมเดิร์นด็อกคุณตูนบอดี้สแลมคุณปูพงศิษฐ์กัมพีและคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ด้วยนะครับรวมถึงคุณนพพรชำนิทั้งหมดนี้มารวมตัวกันภายใต้การแต่งเพลงและการเขียนเนื้อร้องทำนองของคุณบอยกฤษยพงศ์ด้วยเหตุผลประการเดียวกันนะครับก็คือการที่จะอยากส่งมอบกำลังใจไปให้กับคนไทยทุกๆคนให้ผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันเพลงนี้มีชื่อว่าจะไม่ทิ้งกันครับสถานการณ์วิกฤตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คนไทยทุกคนต้องคอยให้กำลังใจและต่อสู้ไปด้วยกันมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณบอยโกศิยพงศ์ที่จะส่งต่อความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยทุกคนให้มีแรงใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเสียงเพลงโดยเพลงนี้ถ่ายทอดจากเสียงร้องเพราะๆของเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นปุ๊อัญชลีปูพงศิษฐ์ตูนบอดี้สแลมป๊อตโมเดิร์นด็อกคิววงฟลัวเบนชลาทิศและก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วได้รับถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนไทยที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันสวัสดีครับผมบอยกฤษยพงศ์นะครับสำหรับเพลงกำลังใจนะครับแต่งขึ้นมาโดยการจุดประกายมาจากคุณวิบูลย์ลีขจรนะครับหรือคุณอาร์มนะครับที่วันหนึ่งแกก็ส่งไลน์มาหาผมว่าตอนนี้ประเทศเราต้องการกำลังใจมากครับพี่ผมก็เลยนำความรู้สึกตรงนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับความรู้สึกที่ผมและครอบครัวและทุกคนเพื่อนๆผมแต่ละคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยเราต้องเผชิญชะตากรรมนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยมันจะจบเป็นยังไงนะครับก็เลยนำมาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจะส่งกำลังใจกับคนนะครับเรื่องที่เผชิญจะจบลงเมื่อไหร่โดยที่มีศิลปินหลายท่านเลยครับตั้งแต่พี่ปุ๊อัญชลีคุณป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับคุณเบนชลาทิศนะครับคุณคิววงฟลัวพี่ตูนบาริสแลมนะครับแล้วก็พี่ปูพงศิษฐ์นะครับแล้วก็ท่อนรับโดยฟ็อกซี่ฮีโร่นะครับผมแล้วก็ร้องประสานโดยคุณนพพรชำนิแล้วก็ร้องไกด์ทุกทั้งเพลงเนี่ยโดยคุณวุฒิพงศ์สรรเสริญนะครับสิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชะตากรรมที่เราเจออยู่จะปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกข์ทนสักเท่าไหร่ทั้งหมดนี้เนี่ยถูกทำโดยทีมงานที่เราทำด้วยกันมาตลอดคือทีมวานพนะครับผมเขาจะมีคุณมดนะครับผมมีคุณแชมป์นะครับอาทิตานะครับมีคุณตี้นะครับเป็นมือเบสคุณเควินมือกลองนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างถูกทำเสร็จภายในประมาณอาทิตย์เดียวนะครับผมแล้วก็ซึ่งทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมากแม้บางคนอยู่ต่างที่ต่างเวลากันเนี่ยนะครับเจอที่ร้ายสุดเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านสิ่งที่จะฝากไว้ให้ทุกท่านนะครับก็อยากจะฝากเพลงนี้นะครับเราจะไม่ทิ้งกันเพราะว่าเราทิ้งกันไม่ได้นะครับเราทิ้งกัน
ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับไม่มีใครทิ้งกันได้แล้วเราอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเราเห็นรั่วที่ไหนเราก็ช่วยอุดให้กันนะครับอย่าให้เหลืองเราล่มนะครับผมเราต้องสามัคคีกันเข้าไว้นะครับฝากเพลงจะไม่ทิ้งกันด้วยครับสวัสดีครับจำไม่ทิ้งกันจำ
ขอส่งต่อกำลังใจด้วยบทเพลงนี้ไปให้กับคนไทยทุกๆคนและแน่นอนครับฟังบทเพลงนี้แล้วเรามีความรู้สึกร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ทิ้งกันจำไว้ครับช่วงหน้าผมกลับมายังมีศิลปินนักร้องอีกขั้นหนึ่งคือคุณก้องห้วยไร่ใช้เวลา14วันนี้แต่งบทเพลงขึ้นมาบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงภาษาอีสานซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังบทเพลงนี้จะส่งกำลังใจไปให้กับแพทย์และพยาบาลทุกๆคนสักครู่หลังโฆษณาครับนะครับเนื้อหาของเพลงก็ประมาณว่าคุณหมอและพยาบาลเขาเลือกแล้วนะครับเลือกอาชีพนี้อาชีพที่ดูแลรักษาคนอาชีพที่อยู่กับความเป็นความตายของหลายๆคนนะครับเพื่อรักษาชีวิตให้เราได้กลับไปเจอคนที่เรารักโดยที่ตัวเองก็มีคนที่เขารักแล้วก็รักเขาเช่นเดียวกันนะครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน